หนุ่มสอนรามเจอรักครั้งเก่านุ้ยสุจิราเอ่ยปากชมตั้งแต่รู้จักกันมาเขาเป็นคนดีเป็นมิตรภาพดีๆที่น่ารักมากๆสำหรับอดีตคู่รักดังในตำนานนุ้ยสุจิรากับหนุ่มสอนรามล่าสุดทั้งคู่ก็มีโอกาสได้ร่วมงานกาันโดยหนุ่มสอนรามไปออกรายการแม่ซาปาตลอนที่มีนุ้ย สุจิราเป็นพิธีกรร่วมกับมอดปฏิภาณโดยบางช่วงของรายการมีโอกาสได้ถามความรู้สึกหนุ่มสอนรามเจอหนุยสุจิราครั้งแรกหนุ่มชมว่าเขาเหมือนเดิมตัวเขาเป็นคนสนุกสนานร่าเริงแต่เรื่องงานเขาจะรับผิดชอบดีที่รู้จักกันมาเขาเป็นคนดีเอาความดีเขามาพูดนับไม่ถ้วนเลยงานนี้พ่อหนุ่มยังอุ้มน้องวีจิมาออกรายการด้วยพร้อมทั้งบอกมอดว่า มีสิ่งหนึ่งที่พี่มอดยังไม่รู้วีจิเกิดวันที่8เมษายนคุณนุ้ยสุจิราเขาเกิดวันที่8เมษายนมอดถึงกับเซอร์ไพรส์บอกว่าบังเอิญมาก